สวัสดีครับเด็กๆครูชื่อนายการชนกผลจันทร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูได้รับหน้าที่มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องวิชาสถิติครับโดยเรื่องของสถิติเนี่ยถูกจัดไว้ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นม.6 นั่นเองครับและสำหรับตอนนี้เนี่ยครูจะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับการวัดตำแหน่งของข้อมูลครับโดยมีหัวข้อย่อยของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของการวัดตำแหน่งของข้อมูลในรูปแบบของเปอร์เซนต์ไทล์ครับโดยที่ข้อมูลของครูเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องนี้กันเนี่ยเรามาลองทบทวนเนื้อหาเมื่อตอนที่แล้วกันก่อนดีกว่านะครับว่าเด็กๆเรียนอะไรไปบ้างและเมื่อลองทบทวนในเนื้อหาเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเด็กๆก็ทำการวัดตำแหน่งของข้อมูลเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเป็นแบบเปอร์เซนต์ไทล์ด้วยนะครับโดยการวัดตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ถูกไหมครับหรือแจกแจงความถี่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่จัดกลุ่มนั่นเองครับเด็กๆพอจะจำวิธีการหาได้หรือเปล่าครับว่าวิธีการหาของเขาเนี่ยหายังไงบ้างครับเริ่มต้นเลยเราก็ต้องทำการเรียงลำดับข้อมูลก่อนจากน้อยไปหามากและเมื่อเด็กๆเรียงลำดับของข้อมูลเสร็จขั้นต่อมาที่เราต้องการหาคือตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ที่เราต้องการหาใช่มั้ยครับโดยตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยหาได้จากสูตร PK เท่ากับ K คูณด้วย N บวก1และก็หารด้วย100โดยที่ค่า K ของเราเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่1จนถึง99และเมื่อเด็กๆได้ตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเนี่ยเด็กๆก็ต้องไปดูต่ออีกใช่มั้ยครับว่าตำแหน่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นจำนวนเต็มหรือเป็นทศนิยมถ้าเกิดสมมติว่าตำแหน่งของเราเนี่ยเป็นทศนิยมเราอาจจะต้องมีการใช้ในส่วนของวิธีการต่างๆในการหาค่าเปอร์เซนต์ไทล์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ของบัญญัติไตรยางค์ก็ดีหรือใช้ในลักษณะของการเทียบสัดส่วนก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งของเราเป็นลักษณะของจำนวนเต็มแล้วก็อันนี้ง่ายเลยครับก็คือนับตำแหน่งและสามารถตอบได้เลยครับว่าเปอร์เซนต์ไทล์ตรงนั้นเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่และนี่นะครับก็เป็นในส่วนของการหาค่าของเปอร์เซนต์ไทล์ในกรณีที่ข้อมูลเนี่ยไม่แจกแจงความถี่หรือแจกแจงความถี่ไม่จัดกลุ่มนะครับหาได้โดยวิธีที่ครูกล่าวไปเนาะแต่สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกในส่วนของการหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ครับโดยที่ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่และยังจัดกลุ่มให้ข้อมูลด้วยหรือพูดง่ายๆคือว่าข้อมูลของเราเนี่ยจัดหาในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่นั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะหาค่าของเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ก่อนครับโดยสูตรการหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์เนี่ยสามารถหาได้จาก k คูณด้วย n และก็หารด้วย100ครับโดยค่า k ของเราเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง99ตามรูปแบบของตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์นั่นเองครับและเมื่อเราได้ตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์เสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็จะต้องทำการวิเคราะห์ว่าตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์นั้นเนี่ยไปอยู่ในช่วงใดของอันตรภาคชั้นนะครับและถ้าเราทราบในส่วนของช่วงนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะหาค่าของเปอร์เซนต์ไทล์ในสิ่งที่เราสนใจได้จากสูตรดังต่อไปนี้ครับ PK เท่ากับ L บวกด้วย K คูณ N และหารด้วย100ครับลบกับ summation FL แล้วก็หารด้วย FM ทั้งหมดถูกคูณด้วย I ครับโดยค่า K ของเราเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง99ครับคราวนี้นะครับเมื่อเรามองดูในส่วนของตัวแปรแต่ละตัวแล้วเขามีค่าว่าอย่างไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับตัวแรกเลยคือ FM เนาะ FM ในที่นี้ก็คือความถี่นะครับของชั้นที่มีเปอร์เซนต์ไทล์ตัวนั้นอยู่ summation FL ก็คือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าชั้นที่มีเปอร์เซนต์ไทล์ตัวนั้นอยู่ครับ I ในที่นี้คือความกว้างของอันตรภาคชั้นเนาะแล้วก็ L ก็คือขอบล่างนะครับของชั้นที่มีเปอร์เซนต์ไทล์ตัวที่เราสนใจนั้นอยู่นั่นเองครับและนี่ก็เป็นตัวแปรของสูตรสูตรนี้นะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีขั้นตอนยังไงบ้างในการหานะเพื่อเป็นการทำให้เราทราบว่าเราสามารถใช้สูตรได้อย่างไรบ้างและเป็นการลองใช้เนาะในส่วนของกระบวนการนี้เนี่ยเราก็มาลองทำตัวอย่างกันเลยดีกว่านะว่าตัวอย่างที่ครูจะให้ไปเนี่ยเป็นลักษณะไงมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับมีโจทย์ดังนี้ครับคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียนชั้นม.5จำนวน40คนเป็นดังนี้ครับช่วงคะแนน1ถึง5คะแนนเนี่ยมี2คนช่วง6คะแนนถึง10คะแนนมี3คนช่วง11คะแนนถึง15คะแนนมี6คนช่วง16คะแนนถึง20คะแนนมี10คนช่วง21ถึง25คะแนนมี8คนช่วง26ถึง30คะแนนมี4คนและช่วง31ถึง35คะแนนมี7คนครับโดยโจทย์ในข้อนี้เขาต้องการหาว่าจงหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ที่70ของข้อมูลนะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก่อนที่เราจะทำเนี่ยครูจะให้พวกเราเนี่ยวางแผนในการแก้ไขปัญหาโจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาโจทย์ข้อนี้ไงดีครูให้เวลา1นาทีครับ
เด็กๆหลายคนคงจะวางแผนในการแก้ปัญหาสำหรับโจทย์ข้อนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่เราวางแผนกับสิ่งที่ครูจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเรามีวิธีการที่คล้ายคลึงกันหรือเปล่านะครับและแน่นอนครับเด็กๆเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเปอร์เซนต์ไทเปอร์เซนต์ไทต้องมีการพิจารณาในส่วนของตำแหน่งดังนั้นเนี่ยเราควรจะมองในส่วนของตำแหน่งของข้อมูลก่อนนะครับสำหรับตารางแจกแจงความถี่เนี่ยตัวที่จะบอกในส่วนของตำแหน่งของข้อมูลได้ดีมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของความถี่สะสมนั่นเองครับซึ่งก็จะได้ดังนี้นั่นเองครับช่วงคะแนน1ถึง5คะแนนที่มีความถี่เท่ากับ2นะครับจะได้ว่าความถี่สะสมของเราก็คือ2นั่นหมายความว่าตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2เนี่ยจะเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วง6ถึง10คะแนนมีความถี่เท่ากับ3ครับจะได้ว่าความถี่สะสมของเราเนี่ยคือ5ครับนั่นหมายถึงตำแหน่งที่3จนถึงตำแหน่งที่5เป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วง11ถึง15คะแนนมีความถี่เท่ากับ6ครับจะได้ว่าความถี่สะสมของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ11ครับซึ่งจากความถี่สะสมเนี่ยทำให้เราได้ว่าตำแหน่งในตำแหน่งที่6จนถึงตำแหน่งที่11เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งของช่วงคะแนนนี้ครับต่อไปครับช่วงคะแนน16ถึง20คะแนนมีความถี่เท่ากับ10ครับจะได้ว่าความถี่สะสมของเราเท่ากับ21นั่นเองครับนั่นหมายถึงตำแหน่งที่12จนถึงตำแหน่งที่21เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงของคะแนนนี้ครับต่อไปนะครับช่วงคะแนน21ถึง25คะแนนมีความถี่เท่ากับ8ครับจะได้ว่าความถี่สะสมของเราเนี่ยเท่ากับ29ครับนั่นหมายถึงความถี่สะสมสามารถบอกตำแหน่งได้ว่าเป็นตำแหน่งที่22จนถึงตำแหน่งที่29เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงคะแนน21ถึง25คะแนนครับต่อไปเป็นช่วงคะแนน26ถึง30นะครับช่วงคะแนนนี้เนี่ยมีความถี่เท่ากับ4ครับเด็กๆโดยความถี่เท่ากับ4เนี่ยทำให้เราได้ว่าความถี่สะสมของเราเป็น33ครับนั่นก็หมายถึงตำแหน่งที่30จนถึงตำแหน่งที่33เนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับและช่วงคะแนน31ถึง35คะแนนมีความถี่เท่ากับ7ครับซึ่งความถี่เท่ากับ7เนี้ยทำให้เราได้ความถี่สะสมของเราเท่ากับ40ครับนั่นหมายถึงตำแหน่งที่34จนถึงตำแหน่งที่40เนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับเด็กจากตารางนี้นะครับเด็กๆก็จะได้ในส่วนของตำแหน่งของข้อมูลพอได้ตำแหน่งของข้อมูลเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วตำแหน่งในส่วนของเปอร์เซนต์ไทล์ที่เราต้องการหาเนี่ยมันจะตรงกับตำแหน่งเท่าไหร่อย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหาว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่70ของข้อมูลมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถแทนค่าลงไปในสูตรหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ได้เลยนะครับนั่นก็คือเอา70คูณกับ40ที่เป็นจำนวนของข้อมูลและก็หารด้วย100ครับซึ่งลองคำนวณเราก็จะพบว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่70ของเราเนี่ยก็จะมีค่าตรงกับตำแหน่งที่28ของข้อมูลนั่นเองครับโดยที่ตำแหน่งที่28ของข้อมูลนี่นะครับถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยมันก็ตรงกับช่วงคะแนนที่21ถึง25คะแนนนั่นเองครับและนั่นนะครับเด็กเมื่อเราได้ช่วงในส่วนของคะแนนตรงที่เปอร์เซนต์ไทล์ตรงนั้นอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาค่าของตัวแปรของสูตรในการหาค่าเปอร์เซนต์ไทล์ได้แล้วนะครับซึ่งค่าที่เราได้เนี่ยเป็นดังนี้ครับ L ของเรานะครับเท่ากับ 20.5 FM เนี่ยนะครับเท่ากับ8 summation FL เท่ากับ21และ I ของเราก็เท่ากับ5ครับและจากที่เราได้ค่านี้ออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยครับซึ่งพอเราแทนค่าไปในสูตรเนี่ยเราก็จะได้ว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่70เท่ากับ 20.5 บวกด้วย28ลบด้วย21หารด้วย8ครับแล้วก็ถูกคูณด้วย5นั่นเองครับและเด็กๆครับลองคำนวณให้ครูหน่อยสิครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเปอร์เซนต์ไทล์ที่70จะมีค่าเท่ากับคะแนนเท่าไหร่ครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้แล้วใช่ไหมครับว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่70ของข้อมูลเนี่ยก็มีค่าเท่ากับคะแนน 24.875 คะแนนนั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่1เนาะสำหรับโจทย์ที่เกี่ยวกับการหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ในกรณีที่ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่และจัดกลุ่มข้อมูลด้วยนะครับทำได้หรือเปล่าครับเด็กๆน่าจะทำได้เนาะเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีวิธีการที่ค่อนข้างเป๊ะในการที่เราจะหาคำตอบถูกไหมครับและที่สำคัญถ้าเด็กย้อนกลับไปในตอนเก่าๆเนี่ยระเบียบหรือวิธีการเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันไม่ว่าจะหาในส่วนของควอทายหรือเดซายก็ตามนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างข้อนี้เนาะเราไปลองดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่านะครับเด็กๆว่าตัวอย่างถัดไปเนี่ยมีอะไรให้เราท้าทายบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับตัวอย่างถัดไปเนี่ยนะครับมีโจทย์ที่ว่ากำหนดตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม1เป็นดังนี้ครับช่วง20ถึง24คะแนนมี5คนช่วง25ถึง29มี5คนช่วง30ถึง34คะแนนมี2คนช่วง35ถึง39คะแนนมี6คนครับช่วง40ถึง44คะแนนมี5คนครับและช่วง45ถึง49คะแนนมี2คนครับโดยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าถ้านายสมชายเนี่ยครับสอบได้คะแนน37คะแนนนายสมชายเนี่ยจะมีคะแนนสอบตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่ของข้อมูลครับข้อนี้นะครับมีการใช้ลูกเล่นนิดหน่อยในการถามหาคำตอบถูกไหมครับนั่นก็คือเขามีการบอกในส่วนของเปอร์เซนต์ไทล์ที่เราสนใจมีค่าเป็นเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วเด็กๆจะมีวิธีการในการวางแผนในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ยังไงบ้างควรให้เวลาคิด1นาทีแล้วกันครับ
เด็กๆหลายคนนะครับน่าจะคิดเสร็จแล้วเนาะแน่นอนครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อมูลดังนั้นเราต้องมีการวิเคราะห์ในส่วนของตำแหน่งของข้อมูลก่อนนะครับเด็กๆว่าในแต่ละชั้นเนี่ยเขามีตำแหน่งอะไรที่เป็นตัวเมนหลักบ้างนะครับโดยเราจะใช้ในส่วนของความถี่สะสมนะครับเป็นตัวช่วยเนาะในเรื่องของการพิจารณาตำแหน่งของแต่ละชั้นนั่นเองครับโดยชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นในช่วงของ20ถึง24คะแนนนะครับในชั้นนี้เนี่ยนะครับเด็กๆจะมีจำนวนทั้งหมด5คนถูกไหมครับเราจะได้ว่าความถี่สะสมในชั้นนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ5นั่นก็หมายถึงอะไรครับเด็กๆนั่นก็หมายถึงตำแหน่งที่1จนถึงตำแหน่งที่5ของข้อมูลเนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้นั่นเองครับต่อไปครับเป็นช่วงคะแนน25ถึง29คะแนนมีจำนวนทั้งหมด5คนเช่นเดียวกันครับเราจะได้ว่าความถี่สะสมของเราจะเป็น10ครับซึ่งความถี่สะสมเท่ากับ10เนี่ยทำให้เราได้ว่าตำแหน่งที่6จนถึงตำแหน่งที่10ของข้อมูลเนี่ยจะเป็นตำแหน่งในช่วงของคะแนนช่วงนี้นั่นเองครับต่อไปครับช่วงคะแนน30ถึง34คะแนนมีความถี่นะครับเท่ากับ2แสดงว่าความถี่สะสมของเราเนี่ยเท่ากับ12นั่นเองครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่11และตำแหน่งที่12ของข้อมูลเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงระดับคะแนนนี้นั่นเองครับต่อไปครับช่วงคะแนน35คะแนนถึง39คะแนนเนี่ยมีความถี่เท่ากับ6ครับซึ่งความถี่เท่ากับ6เนี้ยทำให้เราได้ความถี่สะสมก็คือ18ครับซึ่งการที่เราได้ความถี่สะสมเท่ากับ18เนี่ยหมายความว่าตำแหน่งที่13จนถึงตำแหน่งที่18เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงคะแนนนี้นั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นช่วงคะแนน40ถึง44คะแนนตำแหน่งนี้เนาะมีจำนวนความถี่ก็คือ5ครับโดยความถี่ที่เท่ากับ5เนี่ยทำให้เราได้ว่ามีความถี่สะสมก็คือ23นั่นเองครับจากความถี่สะสมตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ว่าตำแหน่งของข้อมูลในตำแหน่งที่19จนถึงตำแหน่งที่23นะครับเป็นตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ในช่วงคะแนนนี้นั่นเองครับและสุดท้ายในช่วงของคะแนน45ถึง49คะแนนเนี่ยนะครับเขามีความถี่เท่ากับ2ครับโดยความถี่ก็2เนี่ยทำให้เราได้ว่าความถี่สะสมของเรามีค่าเป็น25ครับซึ่งความถี่สะสมที่เท่ากับ25เนี่ยทำให้เราได้ว่าตำแหน่งที่24จนถึงตำแหน่งที่25เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงของคะแนนนี้นั่นเองครับและนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตารางที่เราทำการวิเคราะห์ในส่วนตำแหน่งของข้อมูลถูกไหมครับและถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกจำนวนของข้อมูลมาถูกไหมครับแต่เราเนี่ยสามารถหาค่าจำนวนของข้อมูลได้จากความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายของตารางอันนี้นั่นแหละครับซึ่งเราก็จะได้ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด25จำนวนนั่นเองครับและจากตรงนี้นั่นเองนะครับเรามาลองดูกันต่อว่าแล้วสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยเราสามารถนำไปวิเคราะห์อะไรได้ต่อบ้างนะครับโดยโจทย์ที่เขาให้มาเขาบอกว่านายสมชายเนี่ยนะครับเขาสอบได้คะแนนอยู่ที่37คะแนนซึ่งการที่เขาได้คะแนน37คะแนนเนี่ยหมายความอะไรครับเด็กๆหมายความว่าคะแนนของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงคะแนนที่35ถึง39คะแนนจากการที่เราทราบช่วงคะแนนของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของการหาตัวแปรแต่ละตัวในการที่เราจะหาคำตอบว่าจริงๆแล้วคะแนนของเขาที่ได้37คะแนนเนี่ยตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่นั่นเองครับและแน่นอนครับเราก็สามารถที่จะใช้สูตรเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้นั่นเองครับคราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่านะครับจากที่เราได้ว่าคะแนนของคุณสมชายเนี่ยที่อยู่ในช่วงของ35ถึง39คะแนนเนี่ยนะครับมันสามารถบอกอะไรได้บ้างก็ได้ดังนี้เลยครับค่า L ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 34.5 ครับ summation FL เท่ากับ12 FM เท่ากับ6 I เท่ากับ5 N เท่ากับ25และเปอร์เซนต์ไทล์ที่เรายังไม่ทราบครับว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่เนี่ยมีค่าเท่ากับ37นั่นเองครับจากนั้นนะครับครูจะเอาค่าตัวแปรเหล่านี้แทนค่าลงไปในสูตรครับเด็กๆเมื่อเราแทนค่าลงไปในสูตรเราก็จะได้เป็นดังนี้ครับ37เท่ากับ 34.5 บวกด้วย25คูณ K หารด้วย100ลบกับ12ทั้งหมดหารด้วย6และทั้งหมดก็ถูกคูณด้วย5อีก1รอบครับจากนั้นเนี่ยครูจะเริ่มทำการแก้สมการนะครับเพื่อหาว่าค่า K ของเราเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โดยเริ่มต้นจากครูบวกด้วยลบ 34.5 เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการครับและแน่นอนครับเมื่อครูทำการบวกด้วยลบ 34.5 เข้าไปแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 2.5 นั่นเองครับถ้าเด็กๆสังเกตเห็นในวงเล็บที่อยู่ฝั่งขวามือของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเลข5อยู่ถูกไหมครับเราจะทำการจัดการเลข5ตัวนี้ออกไปนะครับโดยคูณด้วยเศษ1ส่วน5ตลอดทั้ง2ข้างของสมการนะครับเราจะได้ว่าเป็น 2.5 หารด้วย5เท่ากับ25คูณ K หารด้วย100ลบกับ12แล้วก็หารด้วย6นั่นเองครับโดยที่ 2.5 หารด้วย5เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 ครับจากนั้นนะครับครูจะทำการจัดการตัวส่วนที่เป็นส่วนด้วย6เนี่ยออกไปครับโดยการคูณด้วย6ตลอดทั้ง2ข้างของสมการนะครับเราก็จะได้ว่า 0.5 คูณ6เท่ากับ25คูณ K ส่วนด้วย100แล้วก็ลบด้วย12ครับและจากตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า3เท่ากับ25คูณ K หารด้วย100แล้วก็ลบด้วย12ครับคราวนี้นะครับเด็กๆครูจะทำการจัดการกับตัวลบ12ออกไปนะครับโดยทำการบวกด้วย12เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนะครับมันก็จะได้ว่า15เนี่ยเท่ากับ25คูณ K แล้วก็หารด้วย100นั่นเองครับจากนั้นเนี่ยครูทำการแก้สมการไปเรื่อยๆนะครับจนได้ว่าค่า K ของเราจริงๆแล้วเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ60นั่นเองครับและจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสรุปตอบได้แล้วถูกมั้ยครับว่าการที่นายสมชายเขาสอบได้37คะแนนเนี่ยค่าคะแนนของเขาก็จะมีค่าตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่60ของข้อมูลนั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็นอีก1ตัวอย่างเนาะที่ทำให้เราได้ฝึกในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ฝึกในเรื่องของการใช้สูตรรวมถึงกระบวน
การณ์ต่างๆด้วยถูกไหมครับอยากให้เด็กเนี่ยช่วยทบทวนด้วยนะครับว่าวิธีการแบบนี้เราควรทำยังไงถ้าเราเจอโจทย์เหมือนข้อนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับต่อไปนะครับเด็กๆเรามาลองดูในส่วนของตัวอย่างข้อถัดไปกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดตัวอย่างเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงครับโดยตัวอย่างถัดไปนะครับมีโจทย์ดังนี้ครับกำหนดตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งเป็นดังนี้ครับช่วงคะแนน16ถึง18คะแนนมีความถี่คือ A ครับช่วง19ถึง21คะแนนมีความถี่เท่ากับ2ครับช่วง22ถึง24คะแนนมีความถี่เท่ากับ3ครับช่วงคะแนน25ถึง27คะแนนมีความถี่เท่ากับ6ครับและช่วงคะแนน28ถึง30คะแนนมีความถี่เท่ากับ5ครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่25นะครับของข้อมูลเนี่ยมีค่าเท่ากับ20แล้วอยากทราบเลยครับว่าลำมัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียนห้องนี้เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อเราลองดูโจทย์ข้อนี้เราพบว่าอะไรครับพี่เด็กมีการเอาในส่วนของค่ากลางของข้อมูลที่เป็นมัธยฐานเนี่ยมารวมในโจทย์ข้อนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆทำผมเชื่อว่าพวกเราทำได้แน่นอนก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาวางแผนกันก่อนถูกไหมครับว่าเราจะทำข้อนี้ไงดีแต่ถ้าเราสังเกตข้อนี้ดีๆเนี่ยความถี่ของเราดันมีความถี่ที่เป็นตัวแปรด้วยนะครับเรามาลองวิเคราะห์กันดูดีกว่าครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาข้อนี้ยังไงคุณให้เวลา1นาทีแล้วกันครับตอนนี้เด็กหลายคนเนี่ยน่าจะทำการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้เขาต้องการอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆเราก็ต้องมาพิจารณาจากความถี่สะสมก่อนเนาะได้ดังนี้นะครับอย่างช่วงคะแนนแรกเนี่ย16ถึง18คะแนนมีความถี่คือ A ความถี่สะสมของเราก็ยังคือ A ถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยช่วงคะแนน19คะแนนถึง21คะแนนมีความถี่คือ2ครับเราก็จะได้ว่าความถี่สะสมของเราก็คือ2บวก A ครับต่อไปช่วงคะแนน22ถึง24คะแนนมีความถี่เท่ากับ3ครับเราก็จะได้ว่าความถี่สะสมของเราก็คือ5บวก A ครับต่อไปช่วงคะแนน25ถึง27คะแนนมีความถี่เท่ากับ6ครับเราก็จะได้ว่าความถี่สะสมของช่วงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ11บวก A ครับต่อไปนะครับช่วงคะแนน28ถึง30คะแนนมีความถี่เท่ากับ5ครับเราก็จะได้ว่าความถี่สะสมในช่วงนี้มีค่าเท่ากับ16แล้วก็บวกด้วย A นั่นเองครับและจากตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะสามารถทราบอะไรได้อีกนะครับเนื่องจากโจทย์เขาบอกว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่25เนี่ยมันเท่ากับ20คะแนนนะคราวนี้นะครับการที่เขาบอกช่วงคะแนนหรือบอกชั้นของอันตรภาคที่เราทำการวิเคราะห์นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าการที่เขาได้20คะแนนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของคะแนน19ถึง21นั่นเองครับและการที่เราทราบช่วงของคะแนนเนี่ยทำให้เราทราบในส่วนของตัวแปรที่เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นก็หมายความว่า L ของเราเนี่ยเท่ากับ 18.5 ครับ FM นะครับเท่ากับ2 summation FL เท่ากับ A ครับและ I ของเราเท่ากับ3ครับจะได้ว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่25ที่เขาบอกมาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ20นั่นเองครับและพอเราได้ในส่วนของตัวนี้เราก็ต้องแทนค่าลงไปในสูตรทั้งแค่ว่าถ้าแทนค่าแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างซึ่งสูตรที่เราจะแทนก็จะเป็นสูตรดังนี้นั่นเองครับคราวนี้ครับเด็กเมื่อเราลองแทนค่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ค่าดังนี้ครับ20เท่ากับ 18.5 บวกด้วย25คูณกับวงเล็บของ16บวกด้วย A หารด้วย100ลบกับ A ครับแล้วก็หารด้วย2และทั้งหมดถูกคูณด้วย3ครับจากนั้นเนี่ยครูจะเริ่มทำการแก้สมการนะครับโดยการบวกด้วยลบ 18.5 เข้าไป2ข้างของสมการครับเราก็จะได้ว่า 1.5 เนี่ยเท่ากับ25คูณกับวงเล็บของ16บวกด้วย A และก็หารด้วย100ครับลบด้วย A และก็หารด้วย2และทั้งหมดถูกคูณด้วย3นั่นเองครับจากนั้นครูก็จะทำการแก้สมการไปเรื่อยๆนะครับโดยมีการคูณด้วยเศษ1ส่วน3ตลอดทั้ง2ข้างของสมการเนาะเราก็จะได้ว่าเป็น 0.5 ครับเท่ากับ25คูณกับวงเล็บของ16บวกด้วย A หารด้วย100ครับแล้วก็ลบด้วย A แล้วก็หารด้วย2อีกทีนึงนี่เองครับจากนั้นเนี่ยครูจะกำจัดส่วนที่เป็นตัวเลข2ทิ้งออกไปนะโดยการที่คูณด้วย2นะครับตลอดทั้ง2ข้างของสมการนะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ1เท่ากับ25คูณกับวงเล็บของ16บวกด้วย A หารด้วย100แล้วก็ลบด้วย A ครับจากนั้นเนี่ยครูจะมีการจัดรูปแบบของสมการใหม่นะคะโดยการกำจัดในส่วนของลบ A ออกไปเนาะโดยทำการบวกด้วย A เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการ
การนะครับก็จะได้ว่าเป็น1บวก a เท่ากับ 25a บวกด้วย400นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลองวิเคราะห์ดีๆเนี่ยครูทำการสลับที่การบวกใช่ไหมฮะแล้วก็มีการกระจายในส่วนของ25เข้าไปในวงเล็บนะฮะจากนั้นนะครับเด็กๆครูทำการคูณด้วย100เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการเพื่อที่จะกำจัดส่วนมันทิ้งออกไปนะครับก็จะได้ว่าเป็น100คูณกับวงเล็บของ1บวก a เท่ากับ 25a แล้วก็บวกด้วย400นั่นเองครับจากนั้นเนี่ยครูก็ทำการแก้สมการนะครับไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับครูก็จะได้ว่า a ของครูเนี่ยมีค่าเท่ากับ300หารด้วย75ครับซึ่ง300หารด้วย75ก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองครับดังนั้นเราจะได้ว่า a ที่เราเป็นตัวแปรสำคัญของโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ4นั่นเองครับและจากตรงนี้นะครับเด็กๆยังไม่จบถูกไหมครับเพราะโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาอะไรครับเด็กๆ เขาต้องการหาในส่วนของมัธยฐานของข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการลองเอา a ที่เราหามาได้เนี่ยลองมาแทนค่าลงไปในข้อมูลดูซิว่าเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วจริงๆแล้วข้อมูลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้เนี่ยก็เป็นดังนี้ครับเราก็จะพบว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้งหมด20จำนวนแต่ข้อนี้เขาต้องการหาในส่วนของมัธยฐานของข้อมูลซึ่งแน่นอนครับมัธยฐานข้อมูลเขาก็จะมีสูตรเฉพาะของเขาแต่ก่อนที่เราจะหาสูตรเฉพาะของเขาเนี่ยเราต้องมาหาตำแหน่งก่อนใช่ไหมครับว่าตำแหน่งของมัธยฐานอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถหาได้จากสูตร n ส่วน2นั่นเองครับซึ่ง n ในข้อนี้ก็คือมีจำนวนทั้งหมด20จำนวนนั่นก็คือเป็น20หาร2ครับซึ่ง20หาร2ก็จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองได้หมายความว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้อยู่ในตำแหน่งที่10ของข้อมูลนั่นเองครับซึ่งตำแหน่งที่10ของข้อมูลเนี่ยก็อยู่ในช่วงของคะแนน25ถึง27คะแนนนั่นเองครับและการที่เราทราบในส่วนของตำแหน่งและทราบช่วงของคะแนนเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาค่าจากสูตรของเราได้เราก็จะได้ว่า L ของเราเนี่ยเท่ากับ 24.5 เนาะ FM นะครับเท่ากับ6 summation FL เท่ากับ9และ I ก็เท่ากับ3นั่นเองครับและเมื่อเราแทนค่าลงไปในสูตรการหาค่าของมัธยฐานนะครับเราก็จะได้ดังนี้ครับค่ามัธยฐานของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 24.5บวกด้วย10ลบ9แล้วก็หารได้6และทั้งหมดถูกคูณได้3ครับเด็กๆลองคำนวณเลขตัวนี้ให้ครูได้ไหมครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆเราก็จะได้ว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับมีค่าเท่ากับ25นั่นเองครับเด็กๆดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้เราก็สามารถสรุปตอบในโจทย์ของข้อนี้ได้แล้วใช่ไหมครับว่ามัธยฐานของคะแนนสอบของเด็กๆในกลุ่มนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ25คะแนนนั่นเองครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนาะถ้าเราสังเกตมีการประยุกต์ใช้จากหลายๆเรื่องเนาะมันเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องมีการหาค่าของตัวแปรใช่ไหมครับว่ามีตัวแปรตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันต่อและตัวแปรนี้มันมีผลสำคัญยังไงในการหาในขั้นตอนถัดๆไปนะครับและแน่นอนครับผมก็ยังคงบอกแบบเดิมว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะฮะทำยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทำให้เราเนี่ยได้ทักษะจากการฝึกทำโจทย์นะครับโอเคนะครับเด็กๆสำหรับตอนนี้นะครับก็คงจะหมดแล้วนะครับสำหรับตอนหน้าเนี่ยครูจะมีการขมวดปมในเรื่องของที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างและอาจจะมีในส่วนของโจทย์เล็กๆน้อยๆนะครับมาเป็นการทบทวนในส่วนของการประยุกต์ในเรื่องของการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะครับและครูจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราคงหมดเวลาสำหรับการเรียนในตอนนี้แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูก็อยากขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันตอนหน้านะครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน